และนี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์ของงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่42นะครับนั่นคือการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยของเจ้า BMW M4 Competition Coupe นะครับคันนี้ 9,999,000 บาทครับราคาไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะตัวนี้ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในปีศาจคันหนึ่งเลยของ BMW นะครับอะไรทำไมเราถึงเรียกเขาว่าเป็นปีศาจขนาดนั้นนี่คือเจ้าของพิกัดความแรงระดับ510แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด650นิวตันเมตร0ถึง100 3.9 วิน้องๆซุปเปอร์คาร์ต่างจากซุปเปอร์คาร์ราคา20กว่าล้านแค่วิเดียวเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะคำว่ารหัสคอมเพทิชันนั้นก็ง่ายๆเลยทุกท่านน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นตัวที่น้ำหนักเบานะครับแล้วก็ได้รับการตกแต่งพิเศษเหนือกว่าตัวที่เป็น M4 Coupe ขึ้นมาอีก1สเต็ปนั่นเองนะครับมีอะไรน่าสนใจกันบ้างก็ง่ายๆเลยครับขออนุญาตเริ่มต้นกันที่ชุดกรวยไตทางด้านหน้านี้ครับท่านผู้ชมนี่นะครับให้มาดูตรงนี้มากับสัญลักษณ์คอมเพทิชันแล้วก็กรวยไตใหญ่หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยยังไงทำไมเราจะติดป้ายทะเบียนยังไงนี่ฮะเขาสาธิตให้ดูแล้วนะครับว่าป้ายทะเบียนนั้นจะติดแบบนี้นะครับส่วนฝากระโปรงยากนะครับมีดีไซน์นะครับฝากระโปรงนี้จะมีดีไซน์ที่แปลกแหวกแนวออกไปแล้วก็มากับชุดเคฟลาร์รีดอากาศทางด้านหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ฮะไฟ C ดีไซน์เป็นสไตล์ของรถต่างๆที่อยู่ในยุคนี้ก็ว่าได้เลยนะครับอ่ะพาชมรอบๆคันกันสักนิดนึงนะครับนะฮะสีนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์มากและผมชอบมากสีแบบนี้คือคุณไม่ต้องสังเกตอะไรเลยคุณเห็นสีปุ๊บคุณรู้เลยว่านี่คือรถอะไรนะครับอีกหนึ่งทีเด็ดเลยยางนี่ใช้ Pilot Sport นะครับของ Michelin Sport ครับยางตัวนี้คือเป็นยางของ Super Sportเป็นยางที่รองรับความเร็วในระดับ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่คันนี้ถูกจำกัดความเร็วสูงสุดไว้ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นครับทำไมจึงเป็นเช่นนี้ก็เพื่อความปลอดภัยครับท่านผู้ชมเบรกเป็นเบรกแบบ6พอร์ตนะครับเป็นเบรก M นะครับล้อก็ลาย M ขนาด20นิ้วสวยเต็มซุ้มกำลังดีครับนี่ฮะสวยไหมสวยนะถ้าถามผมค่อนข้างชอบมากดีไซน์ทางด้านหลังก็มากับสัญลักษณ์ไฟยังเป็นไฟ LED ครับท่านผู้ชมสไตล์เดียวกับตัวซีรีส์3แน่นอนนะว่ามันเพราะว่ามันเป็นเบสออนซีรีส์3นั่นเองนะครับแล้วก็ในแง่ของตัวตกแต่งก็นี่ฮะมีถังหลังเป็นตูดเป็ดเคฟลาร์แล้วก็ตัวสปอยเลอร์ล่างก็จะเป็นเคฟลาร์เช่นเดียวกันนะครับมากับท่อไอเสีย4ท่อแล้วก็ดิฟยูเซอร์ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าครบถ้วนนะครับสำหรับการตกแต่งภายนอกในสไตล์ของรถแข่งนะครับนี่ฮะอีกหนึ่งจุดหลังคาครับผมหลังคาเป็นหลังคาคาร์บอนไฟเบอร์นะครับนี่ฮะทำไมถึงเป็นเช่นนี้ก็ง่ายๆฮะเพื่อลดน้ำหนักให้น้ำหนักนั้นมันเบาลงนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวหลังคาไฟเบอร์แบบนี้นะครับนี่ฮะแล้วก็นี่ที่เติมน้ำมันมันมีรูตรงนี้ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ถ้าให้เดานะมันเตรียมไว้สำหรับรถไฟฟ้านั่นเองนั่นนะครับการที่มันมี2รูแบบนี้นะครับนี่ฮะอ่ะมาชมภายในกันสักนิดนึงนะครับภายในเนี่ยก่อนที่ผมจะนั่งอยากให้ดูเบาะก่อนมันว้าวมากมีตรงนี้มีไว้ทำอะไรเดี๋ยวจะให้ดูนะครับตอนนั่งตัวเบาะนี่เห็นไหมฮะว่าเป็นเบาะทรงสปอร์ตแต่ว่าเขาจะมีรูมีการง่ายๆว่าช่วยลดน้ำหนักแต่ในแง่ของความแข็งแรงนั้นยังแข็งแรงอยู่คุณภาพของหนังเนียนมากนะครับทรงเนี่ยเป็นทรงสปอร์ตแบบ 100% นั่งแล้วจะเป็นอย่างไรนี่นะครับให้ดูโอบกระชับพอดีตัวแล้วก็นี่ฮะถ้าคุณอยู่ข้างๆคุณเป็นคนนั่งข้างเนี่ยฮะคุณสามารถจับตรงนี้ได้นะครับนี่แล้วก็ตรงกลางเนี่ยฮะมันจะล็อกขาเราไว้นี่ครับแบบนี้เลยก็เฮ้ยบันเทิงดีนะนี่ชอบเลยอ่ะคือให้ความรู้สึกเหมือนขับรถแข่ง
แทบจะ 100% ก็ว่าได้นะครับอ่ะหัวเกียร์ก็เป็นหัวเกียร์สไตล์ของตัว M นะครับนี่ฮะแล้วก็สัญลักษณ์ M4 Competition นะครับนี่ปุ่มต่างๆใหม่ก็ใช้งานง่ายครับมาในสไตล์เดียวกับของซีรีส์3นะครับก็ดูแล้วก็ใช้งานง่ายอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของรถตระกูล M ทั้งหมดนะครับนั่นคือปุ่มนี่ฮะ M1 แล้วก็ M2 ตรงนี้นะครับถ้ากดปุ๊บความแรงจะเปลี่ยนทันทีนะครับนี่นะฮะนี่เสร็จก่อนนี่ M2 นี่ M1 นะครับคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือง่ายว่าปิด DSC ความบันเทิงก็จะยกระดับขึ้นไปอีก1สเต็ปนั่นเองนะครับตัวโหมดเนี้ยปุ่มนี้จะมีเฉพาะรถที่อยู่ในตระกูล M เท่านั้นนะครับว้าวอยากขับอ่ะเห็นแล้วอยากขับแล้วก็สีภายในสีฟ้าสลับกับตัวสีเขียวแบบสะท้อนแสงแบบเนี้ยผมว่ามันแมทกันดีมันเข้ากันดีมันให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตแบบเต็มๆนะครับกับสนนราคาค่าตัวที่ 9,999,000 บาทนะครับได้ความแรงในระดับน้องๆซูเปอร์คาร์แบบนี้ผมว่านี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวแล้วก็มีน้อยนะครับในตลาดก็ถ้าใครที่สนใจอยากได้อยากลองมาดูตัวจริงกันได้ที่งานบางกอก International Motor Show นะครับครั้งที่42ก็ตั้งแต่วันที่24มีนาคมถึง4เมษายนนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขออนุญาตลาการแบ่งเวียนเท่านี้สวัสดีครับ